ิงแย้แจงดราม่ารับสมัครเลขาเงินเดือน 17,000 บาทกลายเป็นกระแสดราม่าร้อนนะคะเมื่ออินฟลูเอนเซอร์สาวอย่างคุณหญิงแย้ค่ะได้โพสต์ข้อความประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเลขาธิการของเจ้าตัวด้วยเงินเดือน 17,000 บาทค่ะแต่ว่าต้องทำงานสารพัดทั้งถ่ายวิดีโอตัดต่อคลิปทำกราฟิกดีไซน์ไปจนถึงขับรถได้ค่ะจนเกิดเสียงกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าทำงานหนักแต่ไม่คุ้มกับเงินเดือนที่ได้รับเลยค่ะล่าสุดค่ะทางคุณหญิงแย้นะคะได้โพสต์ข้อความชี้แจงถึงเรื่องนี้ค่ะผ่านทางเพจ Facebook ของตนนะคะกับประเด็นดังกล่าวค่ะโดยเจ้าตัวได้บอกนะคะว่าจากที่ตนได้ลงประกาศรับสมัครเลขาส่วนตัว1ตำแหน่งด้วยเงิน 17,000 บาทนะคะจนทำให้เกิดกระแสดราม่าต่างๆเรื่องการจ้างงานแย้ออกไปนะคะก่อนอื่นต้องขออภัยแล้วก็กราบขอโทษที่ทำให้ทุกคนที่ได้อ่านโพสต์นะคะรู้สึกไม่สบายใจและต้องขออภัยที่ไม่ได้แจ้งอย่างชัดเจนให้ทุกคนรับทราบค่ะในลักษณะงานนะคะของน้องเลขาใหม่ที่ตนต้องการนั้นก่อนอื่นตนต้องขอชี้แจงนะคะว่าปกติค่ะจะมีน้องเลขาดูแล1คนมีพี่ผู้จัดการดูแลตนอีก1คนค่ะแล้วก็ในส่วนงานคอนเทนต์ตนจะเป็นคนครีเอทงานเกือบทั้งหมดในส่วนของงานคลิปวิดีโอตัดต่อคลิปนะคะงานกราฟิกซึ่งตนจะทำเองค่ะแล้วก็ให้เลขานะคะช่วยทำแล้วก็จะมีจ้างฟรีแลนซ์มาช่วยบ้างค่ะถึงตรงนี้นะคะต้องขออธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าในส่วนงานใช้กล้องค่ะถ้าเป็นงานที่ลูกค้าต้องการความเป็นส่วนตัวตนใช้แค่กล้องเล็กหรือว่ามือถือค่ะตนนะคะจะให้เลขาหรือว่าคุณอุ๋งค่ะช่วยกันถ่ายให้ค่ะแต่ถ้าเป็นงานลูกค้าที่ต้องการทีมใหญ่ตนจะใช้ทีมตากล้องค่ะถ่ายงานแล้วก็ส่งงานให้ทีมฟรีแลนซ์ตัดต่อคลิปวิดีโออีกทีนึงค่ะแต่เนื่องจากเมื่อไม่นานมานี้นะคะทุกคนที่ติดตามตนอาจจะได้ทราบว่าตนได้มีการทำธุรกิจใหม่แตกออกมาเพิ่มจากงานอินฟลูเอนเซอร์ค่ะทำให้งานของน้องเลขานะคะแล้วก็พี่ผู้จัดการเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะตนเลยนะคะได้มีการปรึกษากับพี่ผู้จัดการว่าเราควรจะรับคนเพิ่มโดยไหนๆนะคะก็จะรับคนใหม่แล้วตนอยากได้เด็กรุ่นใหม่ๆให้มาแบ่งงานในส่วน TikTok ให้ช่วยมาดูแลส่วนนี้ค่ะโดยเฉพาะนะคะสามารถทำคอนเทนต์สั้นๆถ่ายคลิปสั้นๆวนมือถือลง TikTok เพื่อมาช่วยตนดูแลงานในส่วนของ TikTok ได้ค่ะส่วนที่ตนแจ้งนะคะว่าคุณสมบัติดูแลหลังบ้าน Facebook IG TikTok LINE OA ต้องยอมรับนะคะว่าคนในบริษัทตนที่ผ่านมา10ปีเราทำงานกันแบบครอบครัวที่รักเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันค่ะซึ่งจะสนิทกันมากๆทั้งพี่ผู้จัดการทั้งน้องเลขาตนแล้วก็คุณอุ๋งที่ผ่านมานะคะจะช่วยกันตอบคอมเมนต์และตัวของตนเองค่ะก็จะให้ทุกคนนะคะสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์แล้วก็ช่วยกันดูแลหลังบ้านในสื่อต่างๆของแย้ได้ทั้งหมดค่ะเรียกว่านะคะทุกคนสามารถเป็นแอดมินได้จากสิทธิ์ที่ตนไว้วางใจดูแลได้แล้วก็ในส่วนการแพ็คของจะมีบางช่วงเวลาค่ะที่ตนไลฟ์ขายของของตัวเองบ้างวีคละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งค่ะโดยทั่วไปนะคะตนและแม่บ้านและน้องเลขาค่ะจะเป็นคนช่วยกันแพ็คซึ่งตรงนี้ตนต้องขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดจริงๆนะคะที่รีโพสต์จนไม่ได้อธิบายทุกอย่างให้ละเอียดค่ะตนอยากให้ทุกคนเข้าใจความรักแล้วก็เอ็นดูตนเหมือนที่ผ่านมานะคะไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจเจตนาของตนผิดพลาดต้องขออภัยอีกครั้งค่ะทั้งนี้นะคะปัจจุบันตนยังคงเปิดรับเลขาให้เข้ามาทดลองงานอยู่แล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่สมัครกันเข้ามาตนจะรีบตอบกลับให้ไวที่สุดแล้วก็ต้องการคนรุ่นใหม่ที่เก่งแล้วก็พร้อมจะทำงานให้กับตนนะคะสร้างโอกาสให้ตัวเองใครพร้อมที่จะเติบโตแล้วก็รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคตกับตนนะคะส่งเรซูเม่แนะนำตัวเองเข้ามารักและเคารพทุกๆคนมากในส่วนของเงินเดือนที่หลายท่านมองว่าน้อยไปสำหรับเลขาคนใหม่ของตนเป็นเพียงเงินเดือนเริ่มต้นในช่วงทดลองงานเท่านั้นค่ะหากมีภาระหน้าที่ที่มากขึ้นก็จะมีการปรับเงินเดือนให้นั่นเองค่ะ